วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมดีๆของช่องเราแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพเบื้องหลังโฆษณาตัวใหม่ของสกอตอย่างสกอตคอลลาเจนออร่ากันนั่นเองครับโดยงานในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นการกลับมารับบทพรีเซนเตอร์อีกครั้งของสาวสวยอย่างพลอยเชอร์มานอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศในการถ่ายทำวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับและวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของพรีเซนเตอร์สาวสวยอย่างพลอยเชอร์มานที่พูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำในวันนั้นมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับก็วันนี้ก็สบายๆนะคะบรรยากาศเราก็จะถ่ายแบบที่มีแสงเยอะๆแสงจ้าๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่แบบสมัยนี้เขาจะชอบกลัวแดดไม่กล้าตากแดดกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงสมัยใหม่แล้วมันไม่ต้องกลัวแล้วค่ะสกอตช่วยคุณได้เดิมปุ๊บผิวกลับมาขาวเหมือนเดิมแน่นอนค่ะวิตามินซีแรงถึง3เท่าสุขภาพดีด้วยสวยด้วยขาวด้วยเฮลตี้ด้วยค่ะใจมากเลยค่ะเพราะว่าแบบมันก็ห่างหายไป2ปีนะคะแล้วก็ดีใจที่ทางสกอตเขาไว้วางใจให้พลอยกลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ในตัวนี้อีกครั้งนึงอะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสูตรใหม่นะคะมีวิตามินซีมากขึ้นถึง3เท่านะคะแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะเรามีเปลือกขนจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะทำให้ผิวขาวด้วยนะคะสวยด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของภาพเบื้องหลังโฆษณาสกอตคอลลาเจนออร่าที่รายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งโฆษณาตัวจริงจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะครับแต่สำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ